สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่อง Genital Urinary Tract Injury นะครับหรือว่าการบาดเจ็บของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายนะครับวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะแบ่งเป็น upper tract กับ lower tract นะครับโดย upper tract เนี่ยก็ได้แก่คิดนี่กับ ureter นะครับส่วน lower tract เนี่ยก็คือได้แก่ bladder กับ urethra นะครับแล้วก็ในส่วนของ อวัยวะสืบพันธุ์ก็ได้แก่ penis กับ testis นะครับanatomy ของ upper tract นะครับก็คือคิดนี่กับ ureter ที่คิดนี่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็น renal cortex นะครับก็คือส่วนที่เป็นเนื้อไตนะฮะอันนี้ก็จะกรองของเสียจากในเลือดออกมาเป็นยูรีนในปัสสาวะนะครับตรงตำแหน่งที่ออกมาเป็นยูรีนเนี่ยก็คือตั้งแต่ตรง renal calyx นะครับแล้วก็มารวมกันเป็นกรวยไตก็จะเป็น renal pelvis แล้วก็ออกมาเป็น ureter นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นยูรีนออกมาเราก็จะเรียกว่า collecting system นะครับนี้ก็เป็น anatomy ของ collecting system นะครับก็คือยูรีนจะออกมาที่ calyx minor calyx รวมกันเป็น major calyx แล้วก็เป็นกรวยไต renal pelvis แล้วก็มาเป็นยูเรเทอร์รอยต่อของเพลวิสกับยูเรเทอร์ก็จะเรียกว่ายูเรเทโรเพลวิกจังชันนะครับก็คิดนี่อินจูรี่หรือการบาดเจ็บที่ไตนะครับก็เป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยที่สุดจากอุบัติเหตุนะครับก็จะแบ่งเป็นบรันทอมากับเพเนเตตติ้งทอมาบรันทอมาเมคานิซึมก็ได้แก่อุบัติเหตุทางรถยนต์ตกจากที่สูงหรือถูกทำลายร่างกายนะครับส่วนเพเนเตตติ้งทอมาเนี่ยก็จะได้แก่การโดนแทงหรือว่าโดนยิงนะครับฮีแมทชูเรียหรือว่าอาการปัสสาวะเป็นเลือดก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ดีที่สุดว่ามีเรื่องของคิดนี่อินจูรี่นะครับก็แบ่งเป็นไมโครสโคปิกฮีแมทชูเรียก็คือเป็นฮีแมทชูเรียที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าส่งยูรินแอนาลิซิสแล้วเนี่ยมีเรดบลัดเซลล์มากกว่า5ตัว per high power field นะครับก็ส่วน gross hematuria เนี่ยก็คือเป็นปัสสาวะเป็นเลือดที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับซึ่งระดับของ hematuria เนี่ยก็ไม่ได้บ่งชี้เป็นระดับของตัว kidney injury นะครับแล้วก็แบ่งระดับของ kidney injuryแบ่งออกเป็น5เกรดนะครับจะเดี๋ยวดูตามรูปได้เลยนะครับเกรด1เกรด1คิดนี่อินจูรี่ก็จะเป็นแค่คอนทูชันนะครับหรือว่ามีฮีมาโตมานะครับเกรด2ก็จะเป็นลาเซเรชันขนาดน้อยกว่า1เซนเกรด3เป็นลาเซเรชันมากกว่า1เซนที่ไม่ได้เข้าไปที่ collecting system นะครับส่วนเกรด4เนี่ยจะเป็นลาเซเรชันที่เข้าไป injury เข้าไปส่วนที่เป็น collecting system ก็คือส่วนที่มียูรีนออกมาแล้วนะครับหรือว่ามีการบาดเจ็บของ artery หรือว่า vein เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับส่วนเกรด5เนี่ยก็คือเป็น renal pedicle avulsion มีทั้ง artery แล้วก็เวนขาดนะครับหรือว่าเป็น shatter kidney ก็คือไตขาดออกมาเป็นชิ้นๆนะครับเ
ทีนี้เนี่ยถ้ามีอินดิเคชันต่อไปนี้เนี่ยเราก็ต้องไปทำรีนัลอิมเมจจิ้งนะครับหรือการทำ CT สแกนดูไตนะครับถ้ามี5ข้อเนี่ยก็จะสงสัยมากว่ามีคิดนิ่งอินจูรี่ได้แก่เป็นเพเนเตตติ้งทอม่าที่เกิดขึ้นที่บริเวณแอบโดเมนแฟลงหรือโลเวอร์เชสนะครับซึ่งอาจจะมีคิดนิ่งอินจูรี่ได้ตำแหน่งนี้เป็นบรันทอมาที่มีเมคานิซึมค่อนข้างรุนแรงมีรับปิดดิเซเลชันได้แก่อุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าตกจากที่สูงนะครับข้อ3ก็คือเป็นบรันทอมาที่มีกอทิแมชูเรียข้อ4เป็นบรันทอมาที่มีไฮโปเทนชันร่วมด้วยข้อ5ก็คือในผู้ป่วยเด็กที่มีไมโครสโคปิกฮีแมชูเรียนะครับการวินิจฉัยโกลด์สแตนดาร์ดก็คือการทำ CT ยูโรกราฟีนะครับก็คือการทำเอ็กซเรย์โฮอับโดเมนที่มีการดีเลย์เฟสให้สีมันเอ็กซ์ครีตออกมาในคอลเลกติ้งซิสเต็มแล้วก็ยูเรเทอร์ออกมาเป็นยูรีนเพื่อที่จะได้ดูว่ามี collecting system บาดเจ็บด้วยหรือเปล่านะครับก็ finding ใน CT ต่อไปนี้เนี่ยก็จะบ่งชี้ว่าเป็น major injury นะครับได้แก่มี medial hematoma อันนี้ก็จะสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องของ vascular injury นะครับหรือว่าถ้ามี medial urine extravasation ก็สงสัยเรื่อง pelvis injuryก็ lack of contrast enhancement อันนี้จะสงสัยว่ามี arterial injury นะครับสีคอนทราสต์ไม่เข้าไปในไตนะครับอย่างรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกรด4 kidney injury นะครับตรงที่ลูกศรชี้นี่ก็คือมียูรีนลีกออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเกรด4 kidney injury เพราะว่ามีการบาดเจ็บของ collecting system ไตนะครับอันนี้จะเป็นการทำ single shot IVP นะครับก็คือการทำ intravenous pyrogram จะทำเป็นแค่ single shot นะครับอันนี้จะทำในกรณีที่คนไข้ hemodynamic ไม่ stable นะครับไม่สามารถไปทำเอ็กซเรย์ได้แล้วก็ต้องรีบเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดอย่างฉุกเฉินแล้วก็ขณะที่ผ่าตัดเนี่ยเราเจอเป็นเรโทรพริโตเนียมฮีมาโตมาก็สงสัยว่ามีคิดนี่อินจูรี่ก่อนที่จะเปิดเรโทรพริโตเนียมเราก็ทำซิงเกิลช็อต IVP ก่อนก็คือฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดนะครับแล้วก็รอประมาณ10นาทีแล้วก็เอ็กซเรย์ดูในห้องผ่าตัดนะครับเพื่อดูจุดประสงค์เนี่ยก็คือดูฟังก์ชันของไตอีกข้างหนึ่งแล้วก็ทำสเตจจิ้งเบื้องต้นด้วยนะครับคิดนี่จูรี่ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแบบ non-operative management ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเกรด1ถึงเกรด3คิดนี่อินจูรี่ที่vital sign stable ดีนะครับหรือว่าถ้าเกรด4หรือเกรด5เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นกรณีไปดูตามข้อบ่งชี้นะครับการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดทำอะไรบ้างนะครับก็คือให้ observe vital sign แล้วก็ serial hematocrit นะครับแล้วก็ absolute bed rest จนกระทั่งก็สมิฮิแมตยูเรียหายนะครับถ้ามียูรีนลีกออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องทำ CT ซ้ำว่าดีขึ้นหรือยังนะครับหรือว่าถ้ามีดีเลย์บรีดดิ้งถ้าอยู่ดีๆก็มีเลือดออกมีก็สมิฮิแมตยูเรียมาใหม่ก็สามารถทำเป็นแองจิโอกราฟีได้แล้วก็ไปเอมโบไลเซชันตรงตำแหน่งที่มี breeding ได้นะครับก็จะทำให้ไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับ
อันนี้รูป A ตรงทางซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามี bleeding มี contrast leak ออกมานะครับรูป B อันนี้ก็จะใส่ fibrin glue เข้าไปหยุดเลือดจากตรงเส้นเลือดฝอยที่แตกอันนี้ก็สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดก็ทำเป็น embolization แทนนะครับการผ่าตัดก็มี absolute indication ดังต่อไปนี้นะครับก็คือถ้าเป็น hemodynamic ไม่ stable มี shock มี expanding หรือ pulsatile renal hematoma มี renal pedicle avulsion เกรด5มี ureteropelvic junction disruption นะครับนี่ก็เป็นรูปขั้นตอนในการผ่าตัดนะครับก็จะหาตรงตำแหน่งของ inferior mesenteric vein นะครับเข้าไปเพื่อไปคอนโทรล renal pedicle ทั้งสองข้างแล้วก็เปิดบริเวณ retroperitoneum เข้าไปหาคิดนี่ที่มี injury นะครับก็ทำการอย่างรูป B นี่ก็คือตัดส่วนที่เป็นที่มี injury ออกแล้วก็รูป C ก็คือเย็บชอบซ่อมส่วนที่เป็น correcting system แล้วก็นำ omental pedicle มา flap ไว้นะครับรูป A เนี่ยก็คือมีโดนกระสุนยิงนะครับก็เย็บซ่อมส่วนที่เป็น collecting system แล้วก็เย็บซ่อมส่วนที่เป็น renal cortex นะครับอย่างรูปนี้ก็เป็น renal vein injury นะครับก็ทำการcontrol renal vein โดยการแคมที่ proximal กับ distal ของ renal vein นะครับแล้วก็ทำการเย็บซ่อมนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างของ renal artery avulsion นะครับก็จะมี clot ที่ renal artery นี่ก็ต้องไปทำ embolization นะครับในการรักษาอันนี้ก็เป็นสรุปอัลกอริทึมของ Kidney Injury นะครับก็แบ่งเป็น Blunt กับ Penetrating Trauma ถ้า Clinical ถ้ามีข้อบ่งชี้แล้วก็ Clinical Stable ก็ไปทำ Imaging ทำ CT Scan นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกรด1ถึงเกรด3 Hemodynamic Stable ดีก็ให้รักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกรด3ถึง5ที่ก็ดูตามข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับถ้าคลินิคอลไม่สเตเบิลก็จะต้องไปทำแอบโดมิเนลเอ็กซ์พอเรชันแล้วก็ทำซิงเกิลช็อต IVP นะครับถ้าดูว่ามีสงสัยอินจูรี่ก็ต้องทำรีเนลเอ็กซ์พอเรชันนะครับต่อไปเป็นเรื่อง ureter injury นะครับก็แบ่งเมคานิซึมได้เป็น2อย่างก็คือ external trauma กับ iatrogenic trauma นะครับ external trauma ก็ได้แก่ penetrating injury หรือ blunt trauma blunt trauma ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ spine เช่นเป็น fracture lumbar process หรือว่ามี TL spine dislocationส่วน iatrogenic injury เนี่ยก็ได้แก่การผ่าตัดมดลูก hysterectomy หรือพวกการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานอย่างอื่นเช่น colorectal surgery นะครับ ureter injury เนี่ยจะเจอจาก iatrogenic injury เยอะกว่านะครับเราแบ่งเกรดของ ureter injury เป็น5เกรดนะครับเกรด1ก็จะเป็นแค่ hematoma หรือ contusion
เกรด2ก็คือมี laceration น้อยกว่า 50% เกรด3มี laceration มากกว่า 50% เกรด4มี complete transection น้อยกว่า2เซนติเมตรที่เป็น devascularization เกรด5เนี่ยเป็น avulsion มากกว่า2เซนติเมตรนะครับนี่ก็เป็นภาพ CT ก็จะมี ureter injury ที่ไตข้างขวานะครับเห็นคอนทราสต์ลีกออกมาที่ไตข้างขวารูปนี้เป็นภาพ IVP นะครับก็จะเห็นคอนทราสต์ลีกออกมาที่ ureter ข้างขวานะครับเป็น ureter injury นะครับการรักษาถ้าเป็นแค่ minor contusion เนี่ยเราก็ใส่ ureter stent ไว้เฉยๆได้นะครับถ้าเป็น major contusion หรือว่ามี laceration เนี่ยก็จะต้อง explore แล้วก็ repair ureter นะครับรูป A ก็เป็นการ dissect ureter นะครับส่วนรูป B เนี่ยก็เป็นการ debride ส่วนที่บาดเจ็บออกส่วนที่เนื้อเยื่อที่ชูไม่ดีออกแล้วก็ทำการสแปชูเลตก็คือการทำให้ยูเรเทอร์มันอ้าออกนะครับเพื่อเวลาเย็บต่อกันจะได้ไม่ตีบนะครับก็ใส่สเตนรูป C เนี่ยก็คือใส่สเตนไว้แล้วก็เย็บต่อกันมาเป็นแบรดเดอร์อินจูรี่นะครับก็พบว่า bladder injury เนี่ยโดยส่วนใหญ่ 83-95% เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ pelvic fracture ร่วมด้วยนะครับก็จะแบ่ง bladder injury เป็น2แบบก็คือเป็น extra peritoneum injury กับ intra peritoneum injury ก็จะมีความสำคัญในแง่การรักษาด้วยนะครับโดยที่ extra peritoneum injury เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ pelvic fracture ส่วน intra peritoneum injury mechanism จะเป็น penetrating injury หรือว่าเวลามี full bladder แล้วมี injury จะมี burst injury ที่โดมทำให้ยูรีนเข้าไปในท้องนะครับ sign and symptom คนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องBroad hematuria มี suprapubic pain inability to void หรือว่ามี abdominal distension แล้วก็ ileus นะครับการทำ imaging ก็ gold standard ก็จะเป็นการทำ cystogram นะครับว่ามีข้อบ่งชี้ก็คือถ้าเป็นAbsolute indication ก็คือมี Gaussian hematuria ร่วมกับมี pelvic fracture หรือว่าเป็น relative indication ก็คือเป็น Gaussian hematuria โดยที่ไม่มี pelvic fracture หรือเป็น microscopic hematuria ที่มี pelvic fracture ร่วมด้วยนะครับการทำ cystogram เราก็จะผสมสีต่อน้ำ1ต่อ2นะครับให้ได้ volume 350 cc อันนี้ก็คือประมาณโวลูมของแบดเดอร์นะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ดู3ฟิล์มนะครับฟิล์มแรกก็คือก่อนฉีดสีฟิล์มที่2ก็คือฟิล์มเมื่อฟูลแบดเดอร์ในท่า AP นะครับแล้วก็โพสเดเนตฟิล์มก็คือดูดสีออกมาให้หมดจากแบดเดอร์แล้วก็ฟิล์มดูนะครับรูปนี้ก็จะเห็นว่ามีคอนทราสต์ลีกตรงบริเวณใต้ต่อแบลดเดอร์นะครับลักษณะเป็นรูปเฟรมเชฟอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าเพอริโตเนียมแบลดเดอร์อินจูรี่นะครับรูปนี้ก็เป็นการทำซิสโตแกรมก็จะเห็นคอนทราสต์ลีกที่ตรงบริเวณโดมของแบดเดอร์แล้วก็คอนทราสต์เนี่ยเข้าไปฉาบกับบาวลู
อันนี้จะเป็น intraperitoneal bladder injury นะครับรูปนี้เป็นการทำ CT สแกนก็จะเห็นคอนทราสต์ลีกเข้าไปฉาบกับบาวลูปอันนี้ก็เป็น intraperitoneal bladder injury การรักษานะครับจะเป็น uncomplicated extraperitoneal rupture เนี่ยสามารถรักษาแบบ conservative treatment ได้โดยไม่ต้องผ่าตัดก็จะใส่โฟเล่แคทเบอร์ใหญ่เบอร์22เฟนเข้าไปในบลัดเดอร์แล้วก็คาโฟเล่ไว้14วันนะครับหลังจากนั้นค่อยทำซิสโตแกรมแล้วก็ระหว่าง14วันนี้ก็ให้แอนติบอติกด้วยนะครับรูป A ก็เป็นเห็นคอนทราสต์ดีทั่วๆเลยนี่เป็น extraperitoneal bladder injury นะครับก็รักษาโดยการใส่โฟเล่แคทไว้14วันก็ไปทำซิสโตแกรมอีกรอบหนึ่งรูป B นะครับก็จะเห็นแบลดเดอร์ฮิลได้สวยงามนะครับเป็นรูปแบลดเดอร์จะเป็นรูปทรงกลมๆแบบรูป B นะครับนี่เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดของแบลดเดอร์อินจูรี่นะครับเมื่อไหร่ที่ต้องไปผ่าตัดบ้างก็ได้แก่การมี intraperitoneal bladder injury จากอุบัติเหตุนะครับมีเป็น mechanism เป็น penetrating หรือว่า iatrogenic trauma inadequate bladder drainage นะครับมี bladder leg injury มี rectal หรือ vagina injury มี open pelvic fracturemี pelvic fracture ที่จะต้องไปทำ open reduction แล้วก็ internal fixation นะครับแล้วก็ในผู้ป่วยที่ไปผ่าตัดอยู่แล้วหรือว่ามี bone fragment ใน bladder นะครับนี่เป็นข้อบ่งชี้ที่จะต้องไปผ่าตัดซ่อมแซม bladder นะครับต่อมาเป็น urethra injury นะครับก็ยูเรทราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนเมคานิซึมในการอินจูรี่จะแตกต่างกันก็คือโพสทีเรียยูเรทรากับแอนเทเรียยูเรทรานะครับโดยที่ส่วนของโพสทีเรียยูเรทราเนี่ยก็จะได้แก่ส่วนโพสเตตกับเมมเบรนัสยูเรทราแล้วก็ส่วนที่เป็นแอนเทเรียก็ได้แก่บัลบัสยูเรทรา พีนายูเรทรานะครับโพสทีเรียยูเรทราอินจูรี่ก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเพลวิกแฟกเจอร์นะครับคนไข้ก็จะมีมาด้วยบีดเปอร์เมียตัสแล้วก็อินอบิลิตี้ทูบอยคำได้ฟลูแบดเดอร์มี high riding prostate แล้วก็มี butterfly perineum hematoma การวินิจฉัยเราก็จะวินิจฉัยได้จากการทำ retrograde urethrogram นะครับก็คือการใส่โฟเล่เข้าเบอร์16เฟนเข้าไป1เซนติเมตรที่ fossa navicularis นะครับแล้วก็โบบอลลูน1 cc แล้วก็ฉีดสีเข้าไป25 cc ในท่าออบลิกฟิล์มนะครับรูป A กับ C ก็จะเป็นการทำลิโทเกตยูริโทแกรมนะครับนี่พอฉีดสีผ่านลิโทเกตยูริโทแกรมไปอันนี้เป็นรูปปกตินะครับก็จะเห็นสีเข้าไปที่พีนายูเรทราเบาบ่ายูเรทราก็เมมเบรนัสยูเรทราแล้วก็โพสเตติกยูเรทราแล้วก็เข้าไปที่แบลดเดอร์อันนี้คือรูปที่ปกติ
อันนี้คือรูปที่ผิดปกตินะครับก็จะเห็นคอนทราสต์ลีกที่เมมเบรนัสยูเรทราแล้วก็สีเนี่ยเข้าไปไม่ถึงแบลดเดอร์อันนี้ก็เป็นโพสเทเรียยูเรทราอินจูรีนะครับการรักษาก็จะใส่ซูปราพิวบิกซิสโตสโตมีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ดีเลย์รีคอนสตรักชั่นทำยูริโทพาร์ตี้อีก3เดือนนะครับเพราะส่วนใหญ่จะไม่รีแพร์ทันทีเพราะว่ามีแอดทิชั่นมีไฟโบซิสเยอะนะครับก็จะรอ3เดือนให้แผลฮีลดีๆก่อนนะครับต่อมาเป็น anterior urethra injury นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่เบาบ่ายูเรทรานะครับโดยเมคานิซึมจะเป็น Staden injury หรือว่าตกค่อมตอนะครับเช่นไปกระโดดน้ำแล้วมีตอไม้อยู่นะครับอาการคนไข้ก็จะมาด้วย Bleeding permeatus นะครับมี Perineum hematoma มี Cross hematuria หรือว่ามี Urinary retention นะครับนี้วินิจฉัยก็จะทำได้โดยการทำ Retrograde urethrogram เหมือนกันนะครับการรักษาก็จะคล้ายๆกับ posterior urethra injury ก็คือต้องใส่ suprapubic cystostomy ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มา delay reconstruction ทำเป็น anterior urethroplasty หลังจากนั้นอีก3เดือนนะครับต่อมาเป็น penis fracture นะครับก็คือเป็นการ injury ที่บริเวณ penis ตัว penis เนี่ยตอนที่แข็งตัวเต็มที่เนี่ยจะแข็งตัวได้เข้ากับโบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างรุนแรงก็จะทำให้มีการหักได้นะครับก็คือประวัติเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ยินเสียงแครกหรือป๊อกเหมือนมีการหักนะครับแล้วก็อวัยวะเพศก็จะอ่อนตัวอย่างรวดเร็วนะครับก็ซึ่งการหักเนี่ยก็คือการจริงๆแล้วเกิดจากการ disruption ของชั้นทูนิก้าอัลบูจิเนียของคอร์ปัสคาเวร์นูซุมนะครับมีตรงที่มีสี่เหลี่ยมสีแดงนี่ก็คือชั้นทูนิก้าอัลบูจิเนียนะครับซึ่งชั้นเนี้ยนะฮะคือชั้นที่มีการฉีกขาดบริเวณที่มี penis fracture นะครับหลังจากที่มี penile fracture เนี่ยก็จะมี deformity ของตัว penis เป็นช้ำๆแล้วก็มีการบวมเราจะเรียกว่า eggplant deformity นะครับเหมือนมะเขือม่วงนะครับการรักษาแล้วก็วินิจฉัยด้วยเนี่ยก็จะต้องทำเป็น explore penis นะครับ explore เข้าไปแล้วก็ไปเย็บซ่อมส่วนของ tunica albuginea ที่ฉีกขาดด้วย30 absorbable suture นะอย่างรูปนี้ก็จะเห็นตรงบริเวณที่ฉีกขาดของ tunica albuginea นะครับนี่ก็เย็บซ่อมไปนี่ก็เย็บไป4สติชนะครับด้วย absorbable suture นะครับแล้วก็เย็บปิด penis นะครับเนี่ยเป็น testis injury นะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจาก blunt trauma ได้ 75% นะครับก็การทำ ultrasound เนี่ยก็จะช่วยในการวินิจฉัยได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องไปผ่าตัดนะครับทำTestis Exploration นะครับอันนี้ถึงจะยืนยันการวินิจฉัยได้ชัดเจนนี้เป็นรูปจากการทำอัลตราซาวด์ที่ Testis ก
ก็จะเห็นเป็นไฮโปเอ็กโคเจนิกลีชั่นที่เทสติสนะครับบริเวณที่เป็นสีดำๆนะครับอันนี้ก็สงสัยเรื่องของเทสติสอินจูรี่นะครับไปผ่าตัดก็จะพบการฉีกขาดของชั้นทูนิก้าบูจิเนียนะครับตามรูปนะครับการรักษาก็ทำเอ็กซ์พอร์ของเทสติสแล้วก็เย็บซ่อมชั้นทูนิก้าบูจิเนียนะครับก็ก่อนจะเย็บซ่อมก็ต้องทำดีไบรเมนต์ตัดเนื้อเยื่อที่ตายออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่เย็บซ่อมแล้วนะครับเย็บซ่อมชั้นทูนิก้าบูจิเนียนะครับก็ขอจบการบรรยายเรื่อง genitourinary tract injury นะครับ